าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตามรอยธรรมค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะแล้วก็ที่นี่เรียกว่าสวรรค์บ้านนานะคะมาชมกิจการของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของท่านผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกปลื้มในตัวท่านมากเลยทีเดียวเราก็อยากจะนำเสนอผลงานแล้วก็แนวความคิดของท่านเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันอนุโมทนาค่ะท่านผู้ใหญ่บ้านท่านชื่อท่านธีรพันธ์บุญบางค่ะไปฟังความคิดแล้วก็ผลงานของท่านกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสมัยก่อนนี่ผู้ใหญ่นี่นับถือใจแกมากนะแกดูแลวัดสมัยก่อนที่อาตมายังไม่มาอยู่ประจำที่วัดเนี่ยแกดูแลวัดดูแลเวียนดูแลตรงนี้ไม่มีเงินลงทุนเอาที่เอาทางเลยไปจำนองเอาเงินออกมาทำมาทำตรงนี้เลยบอกว่าถ้ามาจะดูในเรื่องผลประโยชน์ตรงนี้มันไม่มีเลยแต่มีในเรื่องของผลบุญผลกุศลอย่างเดียวถ้าเราไม่ช่วยอย่างนี้ก็ทำแท้งถูกไหมแต่เขาไม่มีโอกาสได้สร้างกับทำแท้งผมก็เลยอาสาตรงนี้มาค่ะสมโภชนาบุญด้วยนะคะท่านผู้ใหญ่ค่ะก็คิดขึ้นมาเองไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะช่วยยังไงดีมากเลยค่ะเนาะส่วนมากแล้วในสังคมส่วนมากก็คงจะแบบรับแต่คนดีเนาะแต่ว่าถ้าคนไหนที่มีเป็นคนมีตำหนิหรือว่ามีความประพฤติไม่ดีไม่รู้จักมารยาทนี่คนก็จะปฏิเสธละแต่ว่าท่านรับคนที่คนอื่นปฏิเสธในทุกรูปแบบคนอื่นปฏิเสธแล้วถ้าอยู่ในโรงพยาบาลก็อยู่ในห้อง ICU ค่ะกำลังจะตายไม่ตายเราก็จะมาปั๊มหัวใจเราเองค่ะนะฮะเพราะว่าเรามีนโยบายอย่างนั้นคือถ้าคนดีแล้วเนี่ยมันรู้จะมาทำไมเพราะเขาดีแล้วค่ะถูกไหมครับเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนามากตอนแรกมาถึงปุ๊บก็งงๆนะคะก็เอ๊ะวัดเหรอเพราะจริงๆตั้งใจมาด้วยกิจของพระใช่ไหมคะแต่ว่าเอ๊ะมองหาความเป็นวัดแต่พอมองไปมานี่คือธรรมะเนาะเราใส่อาชีพไปแล้วมีรายได้ปีหนึ่งมีเงินเก็บนะครับ300,000 กว่าบาทโอ้โหแล้วมาได้ยินคำนึงว่าอาจารย์ท่านผู้ใหญ่บ้านเป็นครูสอนบัญชีครับผมได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องบัญชีฟาร์มสุดยอดเลยค่ะกดไลค์ให้ขอบคุณครับนี่อีกครับก็ตอนแรกก็งงนะคะท่านว่าเอ๊ะเป็นมังสวิรัติแล้วทำไมถึงเลี้ยงปลาทำไมถึงเลี้ยงไก่แล้วเลี้ยงไว้ทำไมจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมกับการส่งเสริมอาชีพต้องแยกกันค่ะดูเจตนาเราค่ะเจตนาเราไม่ฆ่าไม่กินไม่ขายทำไมต้องเลี้ยงปลาเพราะว่าคนที่ไม่มีอาชีพแล้วไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเยอะมากค่ะเข้ามาร้อยพ่อพันแม่เหมือนเบอร์สี่เราเสร็จแล้วเรามาอบรมให้แล้วส่งเสริมอาชีพให้เขาเรามีอาชีพให้เรียก10 อาชีพแล้วแต่เขาเลือกเอาจะเอาอาชีพไหนปลูกผักก็ไม่เป็นเขาเลี้ยงปลาเป็นเราจำเป็นต้องสอนการเลี้ยงปลาให้เขาค่ะเราสอนการเลี้ยงแต่เราไม่ได้สอนการฆ่าค่ะถูกไหมค่ะถ้าหากว่าเขาไม่มีอาชีพเขาต้องไปงัดแงะบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้เขาเดือดร้อนค่ะถ้าผมส่งเสริมอาชีพไปเข้าไปเขาอาจจะไปเลี้ยงปลาเขามีรายได้เขาไม่ไปกุมเหงคนอื่นอยู่แล้วนี่คือหลักคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องเลี้ยงปลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็คิดอย่างนี้ครับตัวใหญ่มากคิดอย่างนี้เหมือนกันพระองค์ท่านบอกว่าเอ๊ะมีอาชีพมาอาชีพชอบเขาเลือกเอาสิบอาชีพเนี่ยจะอาชีพไหนก็ปลูกผักก็ได้ค่ะทำเห็ดก็ได้ถูกไหมฮะจะเลี้ยงกบเลี้ยงปลาก็ได้ทั้งนั้นเลยแต่เรามีหน้าที่สอนเขาแนะนำเขาเพราะนั้นถ้าเขาเลือกอะไรเราก็น่าจะทำให้เขาค่ะแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าให้เขาต้องไปฆ่านะค่ะก็เรื่องของเขาเหมือนกันเราส่งเสริมให้เขามีงานทำมีรายได้แล้วก็จบหน้าที่เราค่ะดีจังเลยค่ะเห็นอยู่ตัวนึงตัวใหญ่ๆมันมุดไปมุดมาเป็นพ่อพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะอันนี้เหมือนเขาสนุกมากเวลาเขาปีนไปปีนมาไอ้ที่มันปีนเนี่ยคือว่านั่นแหละหามาละ
ทำไมเราต้องทำคันค่ะเรามีเหตุผลค่ะรีดไข่หรือเปล่าคะไม่ใช่คือปลาเนี่ยเวลาเราให้อาหารไปเนี่ยท้องมันอืดค่ะพอท้องอืดปั๊บไอ้ตัวนั้นคือการนวดท้องออกกำลังกายกำลังกายสุดยอดแล้วท้องก็ไม่อืดไงค่ะนะจนใหญ่แล้วปลาเนี่ยกินมากแล้วจะอืดท้องตายอืมแล้วคะเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงด้วยน้ำ EM EM ก็จะไปบำบัดกินตลอดเวลาไม่ให้เหม็นไม่ให้เป็นโรคอะไรแล้วเราสร้าง EM ยังไงคะก็เอากล้วยสุกมะละกอสุกก็ท้องแก่แล้วก็ที่เรากินเหลือครับเอาไปหมักแล้วก็ทำตัวจุลินทรีย์ EM ขึ้นมาแล้วก็ตัวจุลินทรีย์นี้ก็เอามาทำอะไรได้หลายอย่างทำปุ๋ยก็ได้ค่ะทำอะไรได้หลายอย่างดีมากเลยค่ะยังไม่เหม็นเลยนะที่นี่ค่ะจริงๆค่ะกลิ่นดีมากครับค่ะสิ่งที่อันนี้1ไร่ฮะ1ไร่ค่ะ1ไร่เนี่ยเราก็จะใส่อาชีพเข้าไปค่ะแต่เราต้องบริหารพื้นที่ให้เป็นแล้วบริหารวงจรของพืชของสัตว์ให้เป็นค่ะแล้วสำคัญที่สุดคือตีโจทย์เรื่องปรัชญาให้ได้คนไม่รู้เนี่ยบริหารไม่ได้นะครับค่ะแล้วก็ทำปรัชญาไม่สำเร็จคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านคิดมา30กว่าปีและไม่มีใครเอามาคิดจริงๆจังๆรู้แบบผิวเผินแต่ถ้าหากเราอ่านลึกๆตีความให้ได้เนี่ยปรัชญาสุดยอดเลยใครที่ตีจดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกเนี่ยคนนั้นไม่มีหนี้ไม่มีจนคนที่ทำไม่ได้คือตีจดไม่แตกก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องหันกลับมาแล้วก็มาอยู่ในนี้คนเมืองก็ทำได้คือปรัชญาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพืชนะฮะค่ะเรื่องของการดำรงชีวิตครับทุกสาขาอาชีพคุณคิดเป็นไหมนี่ไงฮะมีหนี้แล้วปลดหนี้เป็นหรือเปล่าค่ะรายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลกันคุณจะทำยังไงค่ะถูกไหมฮะรายจ่ายมากรายจ่ายน้อยรายรับน้อยรายจ่ายมากคุณลองเสริมอาชีพให้ตัวเองที่ให้มันมีรายได้มากกว่ารายจ่ายในหลวงให้คิดอย่างนี้นะค่ะถูกไหมครับนี่คุณมีรายได้น้อยรายจ่ายมากมันก็นี่ซ้ำซากอะครับต่อให้เป็นอย่างนี้ต่อให้คุณมีเงินเดือนเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่พอใช้อยู่ดีผมให้เป็นล้านครับถ้าคุณยังไม่พอประมาณในตัวของคุณเองเนี่ยให้สองล้านเอ้ามันก็ไม่พอถูกไหมครับแต่คุณอยู่แบบพอเพียงเอาหลักของในหลวงมาใช้เนี่ยถ้าอยู่แบบคุณเงินเดือน 10,000 บาทคุณอย่าใช้เกิน 10,000 หรือคุณจะแบ่งสรรบางส่วนเก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้ป่วยไว้อะไรก็แล้วแต่นี่คุณมีเงิน 10,000 นะเงินเดือน 10,000 ใช้ 15,000 มันก็จบแล้วครับอย่างนี้ยังไงมันก็ไม่เพียงพอถูกไหมฮะค่ะคือเขาตีโจทย์ไม่แตกตีโจทย์ปัจจัยไม่แตกก็เรื่องของพืชมันไม่ใช่แหละครับมันเรื่องของนายกด้วยฮะ ไม่ใช่เรื่องของพืชครับเรื่องของ ทุกคนเรื่องของพระเรื่องของทุกคนนะครับแม้แต่ตัวพระองค์ท่านองค์พระองค์ท่านคิดเนี่ยท่านก็ยังพอประมาณเห็นไหมเอาแปรงที่ฝันมาให้ดูเนี่ยรีดจนแล้วไปดูในวังนะครับมีจะกินคนสาบควายไม่เห็นมีพรมปูเลยถูกไหมฮะแต่บ้านคนรวยมีแต่พรมแดงทั้งนั้นเลยแต่วังนี่มีจะกินคนสาบควายผมก็ตกใจว่าเข้าไปวังเนี่ยมันคิดจะเอารัวร้านนะแต่ป่าแล้วมีคอกหัวคอกควายมีแปลงผักมีแปลงนาผมบอกนี่วังเขาบอกนี่นะวังในหลวงพระองค์ท่านทรงออกมาทำแล้วคิดแล้วทำลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จแล้วท่านนำมาเขียนเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมครับใครมองไม่เห็นคุณค่าแต่ต่างประเทศเอาไปใช้หมดเลยประเทศไทยยังทะเลาะกันอยู่เลยค่ะเห็นไหมฮะน่าสงสารสงสารในหลวงเนาะค่ะอาจารย์คะอย่างเนี้ยค่ะต้นแคธรรมดาหนูเห็นเป็นสีขาวค่ะอันนี้คืออันนี้เป็นต้นแคแดงฮะค่ะต้นแคแดงเนี่ยมันเป็นต้นแคที่รับประทานได้ด้วยค่ะและเป็นยานะฮะมีสรรพคุณยังไงบ้างคะอันนี้สำหรับฟอกเลือดท่านผู้หญิงนะครับเอาไปผัดยาให้สุกมากค่ะแล้วก็จิ้มน้ำพริกทานค่ะหรือไปลวกได้ไหมคะได้ลวกหนึ่งฮะทานเข้าไปแล้วมันจะไปเลือดลมของผู้หญิงะนะครับดีมากอันนี้ขนาดไหนที่พอดีทานคะไม่มีอันตรายทานมากทานน้อยไม่มีอันตรายครับหมายถึงว่าความแก่ความอ่อนอ๋ออย่างนี้ได้แล้วครับอย่างนี้ได้แล้วครับอย่างนี้อย่างนี้ดีอย่างนี้ดีใช่ไหมคะอย่างนี้ดีครับแต่อย่างนี้จะแก่ไป
ถ้าแก่ไปอย่างนี้แล้วเกสรจะร่วง อย่างนี้มันจะหุ้มเกสรไว้คือตัวยามันอยู่ในเกสรเกสรอันนี้หมายความว่าเปลือกเขานี่ที่เป็นสีแดงหรือสีขาวเกสรมันก็มีให้ผลให้สรรพคุณเหมือนกันสังเกตดูแมลงเนี่ยแมลงเนี่ยมันจะไม่ตอมเปลือกนอกมันจะตอมที่เกสรแสดงว่าเกสรมันมีวิตามินมีประโยชน์มีประโยชน์เยอะแยะเลยเห็นไหมฮะมันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ว่าใบไม่ว่ายอดไหมมันเป็นยาได้หมดอีกอย่างนึงอีกเมนูนึงที่เห็นอยู่บนโต๊ะวันนี้นะคะที่มีผักบุ้งแดงอันนี้มีสรรพคุณทางยาด้วยใช่ไหมคะคำว่าผักบุ้งเนี่ยคือพืชทุกชนิดเป็นสมุนไพรหมดค่ะถูกไหมครับยังผักบุ้งแดงเนี่ยมันเกี่ยวกับสายตาค่ะทานมากๆเนี่ยมันไปบำรุงสายตานะครับผักบุ้งจีนกับผักบุ้งไทยไอ้ผักบุ้งแดงเนี่ยคือผักบุ้งไทยค่ะมันทนทานผักบุ้งจีนมันจะใหญ่ป้องใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็สรรพคุณจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ก็เขาเรียกผักบุ้งเหมือนกันคำว่าสวรรค์บ้านนาเนี่ยผมจินตนาการไปเองว่าบ้านนาเราก็ทำให้มันเป็นสวรรค์ได้นี่หว่าสวรรค์ไม่ได้อยู่บนสวรรค์อย่างงู้นนะเราเอาบ้านป่าบ้านนาบ้านทุ่งเนี่ยเอามาเป็นสวรรค์ได้ไหมผมก็เลยตั้งชื่อว่าสวรรค์ที่บ้านนาค่ะแล้วโรงเรียนเนี้ยผมจะตั้งชื่อว่าโรงเรียนปั้นดินให้เป็นดาวว้าวกดไลค์ให้ทีนึงค่ะ ชอบมากค่ะคืออยากให้เหมือนเขาค่ะเราก็ทำได้ให้เหมือนเขาและทุกอย่างไม่มีงบประมาณครับทำไปเรื่อยๆทำด้วยใจไม่มีวันหมดงบสร้างศรัทธาครับค่ะถ้าเราพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราสร้างศรัทธาได้ไม่อดตายท่านบอกอย่างนั้นอันนี้คือแปลงนามีปลาด้วยมีปลาด้วยอันนี้ทำนาแบบในหลวงค่ะซึ่งปลาดแล้วก็แปลกกว่านาที่เราเคยเห็นไม่ต้องไถไม่ต้องด่าไม่ต้องแปลคือลดต้นทุนไถก็ไม่ไถด่าก็ไม่ด่าแปลก็ไม่แปลแล้วยังไงคะก็ใช้หมักดินเอาใช้หมักดินเอาครับหมักดินเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำขี้หมูมาครับค่ะเอามาแล้วก็เอา EM ก็โมลาดเทลงไป15วันมันจะย่อยสลายพวกสังข้าวพวกใบไม้แห้งหมดแล้วก็จะเป็นปุ๋ยเป็นในตัวแล้วเราก็ตกก้าแล้วเอาไปดำลดต้นทุนสุดยอดเลยตามปกติแล้วชาวนาทำนาเนี่ยต้นทุนไร่หนึ่งประมาณ 4-5,000 บาทค่ะแต่นาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านบอกให้ทำนาแบบลดต้นทุนเหลือ800บาทต่อไร่งานหนึ่งก็200รายได้26ถังต่อ1งานไร่หนึ่งก็ร้อยกว่าถังค่ะถูกไหมครับค่ะนี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงสอนให้คิดให้ทำแล้วลดต้นทุนค่ะเห็นไหมฮะแต่ชาวนานี่เอาสะดวกสบายเป็นว่าเล่นเลยค่ะซื้อเอาใบกะเพราก็ซื้อเอาไม่ต้องปลูกเองยุ่งยากปุ๋ยก็ซื้อเอาแล้วก็ทำลายดินทำลายดินทำลายหน้าดินทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายน้ำทำลายทุกอย่างแล้วทำคนจริงครับอาจารย์คะเนี่ยหนูนะจินตนาการว่าวันนี้เราเพิ่งจะมาเห็นในชีวิตเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นแปลงนาแบบนี้ครับแล้วก็มาเห็นหูไร่กาใกล้ๆธรรมดาเคยแต่ว่านั่งรถไปผ่านแล้วก็มองเห็นไกลๆหนูยังอยากให้มีหูไร่กาอีกตัวหนึ่งค่ะอาจารย์ได้แล้วก็กอดคอกันตัวหนึ่งใส่เสื้อสีเหลืองอีกตัวหนึ่งใส่เสื้อสีแดงโอ้ได้เนาะโอ้กดไลค์ให้เลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมจะทำค่ะจะทำให้มันกอดคอกันนะใช่ค่ะสามัคคีกันใช่ค่ะประเทศชาติมันจะเดินได้นี่แหละสวรรค์จริงๆสวรรค์จริงๆเดี๋ยวจะทำครับรับขอบคุณค่ะผมยอมเป็นทาสรักชาและเป็นสะพานบุญให้กับใครก็ได้ที่จะเดินทางเข้ามายังศาสนาผมจะเป็นสะพานบุญถึงผมจะเจ็บจะปวดก็ต้องยอมขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะขอนอนราบและให้ท่านตายข้ามไปหาศาสนาให้ได้